อย่าสนอดีตที่ผ่านมาจงรู้ว่าชีวิตพลิกได้เพราะตัวเราจากรบสู่ร้านกับหนังสือคาถาตำราพลิกชีวิตดร.กิจพลเดชวิสัยนำประสบการณ์สายมูทั้งชีวิตบรรจุลงไปในหนังสือเล่มนี้สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับได้เห็นภาพซึ่งผมดูแล้วก็บาดตาบาดใจผมเสียเหลือเกินนะครับการที่รองยงยศวิชัยดิษฐ์นะครับไปหอมแก้มทนายตั้มออกสื่อผมก็รู้สึกงงๆนะครับว่าสองคนนี้โคจรมาพบกันได้อย่างไรทนายตั้มเป็นทนายซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับแล้วก็ดังมาจากคดีของลุงพลป้าแตนแห่งบ้านกกกอกตอนนี้ก็เป็นลุงพลป้าแตนแห่งบ้านจำปาดงไปแล้วก็เคยไปเป็นทนายให้แล้วก็ทำให้มีชื่อเสียงโด่งดังคือจริงๆก็พอจะมีคนรู้จักอยู่แล้วแล้วก็ดังขึ้นมากๆเลยผมเคยทำคลิปน่าจะเป็น 7-8 ปีที่แล้วนะครับถึงทนายตั้มชื่นชมเขานะครับเพราะผมเห็นทนายคนนี้บุคลิกดีแล้วก็ชอบใส่กางเกงยีนรองเท้าผ้าใบเสื้อยืดคอกลมสีขาวแล้วก็เป็นโลโก้ของเขาอะทนายประชาชนนะดูแล้วเฮ้ยมันใช้ได้เลยนะว่ะแล้วก็ไปทำให้ความรู้ด้านกฎหมายกับเด็กๆกับเยาวชนเฮ้ยมันต้องอย่างนี้สิวะเราต้องมีทนายแบบนี้บ้างสิวะเพราะในภาพที่ผมรู้จักทนายความก็คือแบบคบไม่ได้อะคบยากบางครั้งก็มาเขาเรียกว่ามาซ้ำหมูป่วยอะไรทำนองนี้คือคนที่มีปัญหาเรื่องกฎหมายแล้วก็ไม่รู้เรื่องหรอกครับปรากฏว่าไปเจอทนายเร็วๆก็มาซ้ำมายุนู่นยุนี่ยุนั่นให้เสียเงินเสียทองสุดท้ายก็แพ้คดีอันนี้บางส่วนนะผมไม่ได้พูดถึงทนายทั้งหมดแต่ภาพมันจะเป็นอย่างนั้นเราไม่ค่อยเห็นทนายที่ดูดีสักกี่คนนะครับก็มีทนายคำเปาใช่ไหมทนายคำเปาแล้วก็มีทนายหลายตัวก็มีไม่กี่คนนะครับทองดีคำเปล่าใช่ไหมซึ่งดูแล้วก็โอ้โหดูดีดูน่าศรัทธาก็เลยพอมาเจอทนายตั้มผมก็ชื่นชมนะครับแต่พอหลังๆมาทนายตั้มเปลี่ยนไปคือเป็นทนายเซเลบไอ้พวกดารานักร้องนักแสดงไอ้พวกนี้มันก็มาคบมารู้จักมาให้ทนายเซเลบว่าความว่าคดีจากทนายเซเลบก็มันเป็นทนายโซเชียลก็มีออกอากาศมีพูดนู่นพูดนี่ก็เป็นทีมงานเป็นเครือข่ายของรายการโทรทัศน์ไอช่องดังๆทั้งหลายช่องในปัจจุบันเนี่ยมันก็เลยปึ๊บ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 มาถามว่าเก่งไหมอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงทนายตั้มนะผมพูดทนายทั่วไปทนายโซเชียลเนี่ยว่าเก่งไหมก็ภาพรวมไปคุยกับทนายจริงๆแล้วเขาบอกว่าไม่เท่าไหร่ครับบางครั้งไม่เก่งบางครั้งว่าความไม่เป็นเลยซะด้วยซ้ำไปแต่คนรู้จักพอคนรู้จักพอออกสื่อก็มีงานเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็ไอ้นี่พวกทนายด้วยกันเขาเล่าให้ฟังว่ามีเพื่อนทนายความหลายคนแล้วยังไงอ่ะแล้วก็มีกรณีหนึ่งที่ขุดรูปของยงยศนี่ครับคุณยงยุทธนี่ก็คือเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีเป็นมือทำงานให้กับคุณทักษิณชินวัตรเป็นปลัดกระทรวงหรือเปล่านะคดีดังๆก็คดีแอลพายสนามกอล์ฟแอลพายแล้วก็มีอีกหลายเรื่องนะครับท่านก็โดนข้อหาอะไรก็ไม่รู้นะแต่ก็ไปติดคุกติดตารางก็ออกมาแล้วนะปรากฏว่าท่านอายุเท่าไหร่อ่ะ70อัพเหรอ70 80หรือเปล่าท่านยังแบบว่าน่าอิจฉาท่านนะท่านยังมีเด็กๆแบบแม่งวัยรุ่นแล้วแบบอุ่นดีด้วยแล้วก็ปรากฏว่ามันเป็นภาพหลุดเข้ามาหลุดมาทนายตั้มเอาออกมาแฉแล้วมาเปิดประเด็นมีอักษรย่อมีอะไรนะครับท่านก็แบบเสียผู้เสียคนแล้วภาพของท่านก็ออกกระจายไปทั่วนะสอบถามว่าเสียไหมอายไหมอายเด้ผมเคยเจอแบบนี้นะเจออันนั้นไม่ถึงกับภาพนะเป็นการแชทเป็นการคุยกับเด็กๆเนี่ยแล้วมันก็มีคนที่เป็นคู่อริผมไม่เอาไปแฉ
เอาไปฉายที่พิษณุโลกเนี่ยเอาไปเข้าในเพจพิษณุโลกบ้านเราอ่ะซึ่งมีผู้ติดตามแบบเป็นแสนๆคนอ่ะโอ้โหแล้วเอ๊ะทำไงดีวะชิบหายแล้วโอ้โหไปไม่ถูกเลยอับอายขายหน้าคิดว่าโอ้ชีวิตนี่แย่เลยอะไรทำนองนี้เพราะมันพอไปดีเจอกับตัวเราเองมันก็เหมือนกับผงเข้าตานะครับแต่แบบว่าคนสนิทผมก็บอกว่าพี่ช่างมันเถอะไอ้เรื่องแบบนี้ใครเขาก็เอากันใครเขาก็อย่างนี้กันทั้งนั้นแหละมันเป็นเรื่องธรรมดาพี่ใช้ชีวิตจับปกติฮะไม่ต้องไปสนใจหรอกใครถามก็ตอบไปต้องไม่อายหรอกมันเป็นอย่างนี้นะครับเอาก็จริงนะครับผมว่ารองยงยุทธก็คงจะคิดแบบนี้ตอนแรกๆแต่เวลาผ่านไปผ่านมาตอนนี้ท่านก็มาใช้ชีวิตปกติผมก็ใช้ชีวิตปกติแล้วผมก็ยิ่งดังขึ้นดังขึ้นดังขึ้นเพราะมันเป็นประสบการณ์ที่ดีของผมประสบการณ์เร็วๆประสบการณ์ระยำที่มันทำให้ดีเราดีขึ้นไงเราแก่งขึ้นนึกออกปะผมก็เลยเข้าใจนะครับซึ่งผู้กำกับซึ่งยิงตัวตายก็เจอกรณีแบบนี้ครับมันเจอความกดดันใครไม่เจอไม่เห็นไม่รู้ก็จำไม่แบบว่าเอ้ยไปทำยังไงได้ไงวะไปฆ่าตัวตายทำไมวะไปก็มึงไม่เจอกับตัวเองมึงไม่มีสิทธิ์รู้เลยแต่ปรากฏว่ากรณีนี้โดนแฉขนาดนี้โดนเล่นงานขนาดนี้เพราะจริงๆแล้วนะครับการที่ใครจะไปเอากับใครก็ตามนะจะไปเป็นชู้หรือจะไม่เป็นชู้เป็นกิ๊กเป็นอะไรก็ตามนะก็เอากันมีเพศสัมพันธ์กันมันก็ธรรมดาอยู่แล้วหรือเปล่าวะมันก็ต้องแก้ผ้าหรือเปล่าวะมันต้องมีการกอดรัดฟัดเวียงกันหรือเปล่าวะอ่ะมันก็ต้องมีการเล่นท่ากันหรือเปล่าวะมันเป็นธรรมดาไม่ว่าจะยากดีมีจนเศรษฐีมหาเศรษฐีพวกเศรษฐีพวกไฮโซบางทีมันแผงฤทธิ์มันซาดิสกว่าคนธรรมดาด้วยซ้ำไปนะครับมันก็เป็นเรื่องธรรมดาโอเคแต่คนที่เสียหายก็คือรองยงยุทธภาพรักในแวดวงการเมืองก็จะหมดไปจริงเพราะแต่ปรากฏว่าไม่กี่วันทีนี้ไปหอมแก้มทนายตั้มผมก็เลยโทรไปหาพรรคพวกผมนี่ครับโทรไปเนี่ยเพิ่งวางหูเมื่อกี้เนี่ยเขารู้จักสนิทกับรองยงยุทธรองยงยศยงยศหรือยงยุทธยงยุทธสนิทกันถามว่ามันทำไมเป็นอย่างนี้ได้ไงว่าอ๋อเขาบอกว่าท่านก็เป็นวันเกิดของท่านหรือไงเนี่ยนะท่านก็ต้องการจะทำบุญท่านก็ไปทำบุญปล่อยปลาปล่อยนู่นปล่อยนี่ทำบุญปุ๊บเสร็จปุ๊บท่านก็จะให้อภัยเป็นอภัยทานท่านก็เรียกทนายตั้มมาแล้วก็ให้อภัยไม่เอาเรื่องก็ทำนองนี้ก็ถือว่าเป็นการทำบุญใหญ่ของท่านแต่ผมอยากจะบอกท่านยงยุทธว่าบางครั้งนะการให้อภัยคนเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นสิ่งที่ดีงามนะแต่ถ้าหลังจากชำระแค้นเสร็จสิ้นก่อนมันจะดีกว่าหรือเปล่าวะแล้วคนที่ให้อภัยนะเขาสำนึกไหมเขาคิดไหมว่าตัวเขาทำผิดเขาคิดไหมสิ่งที่เขาทำมันเลวระยำต่ำช้ากับคนคนหนึ่งอ่ะเขาคิดไหมเขาทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยเสียหายเอาภาพเอากันเอาภาพเปลือยเอาภาพโป้ไปโชว์มันควรให้อภัยไหมถ้าเกิดการให้อภัยเป็นสิ่งที่ดีคนในคุก 3-4 แสนคนก็ควรจะให้อภัยหมดเลยไหมไม่ควรจะให้ไปติดอยู่ในคุกไหมพอคุกตอนนี้ก็จุได้เต็มที่ก็แสนกว่า 200,000 แต่มันมีคน 3-4 แสนอยู่ควรให้อภัยไหมพระท่านเจ้าว่าท่านสมภารต่างๆก็ทักยะเทศว่าการให้อภัยเป็นสิ่งที่ดีผมเห็นใครไปขโมยกล่องบริจาคในวัดวิ่งไล่เอาเรื่องเอาราวเขาทำไมไม่ให้อภัยล่ะมันก็ต้องมีวิธีการมันมีกรอบของการให้อภัยหรือเปล่านะครับแต่สำหรับผมนะผมไม่โอเคไม่ชื่นชมรองยงยศวิชัยดินะครับก็ไม่มีอะไรก็บ่นให้ฟังก่อนแล้วกันนะครับนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้
ผมก็มีหน้าที่นำเสนอนะครับวันนี้มาหลบฝนที่ศาลเจ้าพ่อทะเลแก้วและศาลแห่งนี้มีเจ้าพ่อทะเลแก้วมีศาลตายายแล้วก็มีเจ้าแม่ตะเคียนทองนะครับอยู่ข้างบึงอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามทุ่งทะเลแก้วขอบคุณนะครับท่านอาจารย์บดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชุมพลเสมาขันนะครับซึ่งมาปรับภูมิทัศน์ที่ศาลแห่งนี้ขอบคุณมากๆนะครับผมสำหรับท่านที่มีปัญหาในชีวิตนะครับการงานการเงินครอบครัวความรักไม่ประสบความสำเร็จดังใจหวังสักทีขอท่านมาอ่านหนังสือเล่มนี้ครับคาถาตำราพลิกชีวิตซึ่งผมบรรจงแต่งนะครับเป็นป็อกเก็ตบุ๊กเล่มที่37ของผมผมภาคภูมิใจมากมันจะซ่อนเรื่องราวต่างๆในการดำเนินชีวิตไว้อย่างดีนะครับซื้อไปแล้วไปอ่านซื้อไปเผื่อคนที่รักด้วยราคาได้มา290บาทครับติดต่อกับผมได้3ช่องทางครับทาง Facebook ดร.กิจพลเดชวิสัยทาง LINE นะครับแล้วก็ทางโทรศัพท์เบอร์ ID LINE กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันครับนี่ขอบคุณครับที่ติดตามคลิปนี้จนจบถ้าท่านยังไม่ได้เข้าไปดูในช่อง YouTube เข้าไปดูด้วยกิจพลแชนแนลขอท่านมีความสุขขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีพระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับ